สวัสดีครับทุกท่านอยากรู้กันไหมครับว่าเรื่องราวความรักของทั้งสองนั้นเป็นยังไงมายังไงถึงได้มารักกันได้ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกันก่อนนะครับเจ้าสาวชื่อจุฑารัตน์อาจแก้วชื่อเล่นปาล์มเป็นสาวจังหวัดเลยมีพี่น้องรวมกัน3คนปาล์มเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและจบปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสอยู่สายการบินไทยทศพรทองยศชื่อเล่นเยี้ยงเป็นคนจังหวัดมหาสารคามมีพี่น้องรวมกัน5คนเยี้ยงจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนฮะแน่เรียนมัธยมที่เดียวกับเจ้าสาวด้วยละสิเนี่ยจบปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและต่อปริญญาโทวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการหรือ MBA จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันทำธุรกิจร้านเวดดิ้งสตูดิโอใครจะไปรู้ล่ะครับว่าทั้งคู่นั้นรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนซึ่งเยี้ยงก็เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขณะนั้นเจ้าสาวอยู่ม.4ส่วนเจ้าบ่าวอยู่ม.5โดยที่ทั้งสองเพียงแค่รู้จักกันแต่ก็ยังไม่ได้สนิทกันหลังจากจบชั้นมัธยมทั้งสองก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเพราะต่างคนก็ต่างไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทำงานของตัวเองจนเวลาล่วงเลยไปนานถึง15ปีโชคชะตาก็ตกลงใจให้ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งจนได้ในวันแต่งงานของเพื่อนชื่อแฟนคนนี้และด้วยการส่งเสริมของเพื่อนๆ เจ้าสาวกลุ่มนี้ทำให้ทั้งคู่ได้กลับมาพูดคุยและรู้จักกันมากขึ้นจนเกิดความสัมพันธ์เกิดเป็นความรักจนทำให้เยี้ยงและปาล์มตกลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วฉันจะมองรักเธอและจะไม่เปลี่ยนหัวใจทุกความสุขจากใจฉันให้เธอทุกสิ่งที่ฉันคิดฝันทุกสิ่งที่ฉันพลั้งเพ้อขอแลกด้วยรักจากเธอฉันจะมอบรักเธอ